ทีนี้ภาษาสมมติปัญญัติต่างๆนั่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอมาสัมพันธ์กับร่างกายพอรู้สึกว่ามีร่างกายเท่านั้นจิตจึงจะพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งในตอนนี้เรียกว่าพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่รู้เห็นจิตนิ่งไม่มีภาษาสมมติปัญญัติเป็นความรู้ความเห็นในขั้นสมถะแต่เมื่อจิตมีภูมิความรู้บังเกิดขึ้นเป็นความคิดแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงรู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับว่าสิ่งนั้นๆเป็นดินน้ำลมไฟจริงๆเป็นต้นอันนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่จิตมีความรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่ก็ดีในช่วงนั้นจิตมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าลักษณะของความเป็นไปของจิตอยู่ในลักษณะที่กำหนดพิจารณาก็ตามในเมื่อจิตได้ตรงใจตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแน่ชัดลงไปจุดที่ตัดสินนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีความสงสัยข้องใจว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานความสงบอันนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วมาเกิดความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยข้องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสมถะอันนั้นคือวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีที่ท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเป็นใจชื่อของการปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติกันจริงๆแล้วทั้งสองอย่างการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนากำหนดลมหายใจเจริญกายคตาสติพิจารณาธาตุกรรมฐานหรือกำหนดรู้อารมณ์จิตเรียกว่าเจริญสมถะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาค้นคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเช่นพิจารณาว่ารูปธาตุขันธ์อายตนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นภาคปฏิบัติวิปัสสนาจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสองอย่างนี้ก็เพื่อมุ่งที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงและอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจเอาไว้ว่าสมาธิการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่ที่จะมานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาระหังยกหนอพองหนอปัญหาเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานดังที่กล่าวมานี้บางทีก็มีมติขัดแย้งกันแต่ความจริงไม่มีอะไรที่จะขัดที่เราเกิดขัดแย้งกันก็เพราะเหตุว่าคนทำสมาธิไม่เป็นกับคนทำไม่เป็นมาเจอกันเข้ามันก็ขัดแย้งกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไม่เป็นก็พูดจากันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าต่างฝ่ายต่างเป็นมันก็ลงรอยเดียวกันเช่นเดียวกันกับเด็ก นักเรียนชาวคริสต์กับชาวพุทธมาทำสมาธิภาวนาร่วมกันเด็กชาวพุทธภาวนาพุทโธเด็กชาวคริสต์ภาวนาเยซูเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็หยุดนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกัน
อันนี้เป็นหลักฐานพยานที่เราจะนำมาพิจารณาเพื่อแก้ข้อข้องใจในการปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการศึกษาสูงสูงเช่นเรียนจบปริญญามาเป็นต้นขอยืนยันว่าท่านได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเกี่ยวกับการศึกษาของท่านถ้าเวลาว่างๆให้ท่านลองนึกย้อนหลังไปดูว่าในขณะที่ท่านใช้ความคิดหรือวิจัยงานของท่านเวลาเผลอๆจิตโผล่ลงไปนิดหนึ่งความรู้ที่ต้องการรู้มันผุดขึ้นมานั่นคือสมาธิในขณะที่ท่านวิจัยงานใช้ความคิดพกไปเวียนมาท่านกำลังทำสมาธิเรียกว่าพิจารณาธรรมทีนี้พอจิตมีพลังงานมีสมาธิมีสติปัญญาจิตโผล่กว้างลงไปนิดหนึ่งความรู้ที่ท่านต้องการรู้มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้อันนั้นคือสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้ได้ผลอย่างแน่นอนอย่าไปคล้องใจสงสัยในหลักและวิธีการตามที่สังคมนักปฏิบัติได้คล้องใจกันอยู่แม้ว่าเวลาท่านทำงานยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผูกคิดถ้าท่านมีสติกำหนดตามรู้อิริยาบถแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของท่านท่านตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดในที่สุดท่านก็จะได้สมาธิขึ้นมาเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เคยมีตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติแบบนี้ได้สมาธิเป็นที่พอใจเช่นอย่างมีพนักงานที่ดินจังหวัดระยองท่านหนึ่งมาถามว่าอยากปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งหลับตาภาวนาเหมือนอย่างที่พระท่านสอนหลวงพ่อมีวิธีการอันใดที่จะให้เราได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาได้บ้างก็แนะนำให้เขาฝึกสติให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันตลอดเวลาเมื่อเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับถ้าหากข้าเพียรพยายามปฏิบัติต่อเรื่องกันทุกวันทุกวันจนคล่องตัวชำนิชำนาญจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบก็เกิดปีติเกิดความสุขจะรู้สึกเหมือนตัวลอยอยู่บนอากาศพอจิตหยุดคิดจิตจะนิ่งว่างรู้ตื่นเบิกบานงานการสิ่งใดที่เราคล่องอยู่เมื่อกลางวันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตแล้วจิตเขาจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกในเมื่อให้คำแนะนำเขาไปอย่างนี้เขาไปปฏิบัติตามหลังจากนั้นประมาณ15วันเขากลับมารายงานผลในการปฏิบัติเขาบอกว่าในขณะที่เขานอนเขากำหนดรู้อารมณ์จิตพอกำหนดรู้ไปจิตก็คิดไปมีสติกำหนดตามรู้ไปพอหนักๆเข้ารู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอรู้สึกว่าเกิดปีติตัวเขาลอยพ้นเตียงขึ้นไป2เมตรเขาบอกว่าพอรู้ตัวว่าตัวลอยเกิดตกใจหล่นทุบลงมาหัววัดขอบเตียงหัวโนเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ถามเขาว่าคุณฝันไปหรือเปล่าจะฝันอย่างไรครับหัวผมยังโนอยู่ยังไม่หายเลยเขาชี้ให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเอาอารมณ์อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอารมณ์จิตแล้วก็ได้สมาธิเป็นที่พอใจอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาในการปฏิบัติสมาธิภาวนานี้ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องกันจริงๆไม่ใช่สมาธิแบบชนิดที่บังคับจิตข่มจิตให้เป็นไปเมื่อได้สมาธิตามธรรมชาติ
บางท่านก็อาจจะว่าฝึกสมาธิแล้วประเดี๋ยวมันจะเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวชอันนี้ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยนักแต่ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิที่ได้สมาธิตามธรรมชาติไม่ใช่การตกแต่งเขาจะมีความรู้สึกเคารพรักในบิดามารดาเป็นอย่างมากเคารพรักในผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากมีความเมตตามีความรักแก่ความเมตตาสงสารในเพื่อนกันเป็นอย่างมากเราจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อหน้าที่แล้วจะได้พลังกายพลังจิตเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างขยันขันแข็งทำงานไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยทำงานไปก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานให้ได้มากที่สุดให้คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานมาบางท่านนึกตำหนิตัวเองในเมื่อปฏิบัติสมาธิเป็นแล้วนึกตำหนิว่าเมื่อก่อนนี้เราทำงานรู้สึกว่าจะไม่คุ้มค่าเงินเดือนที่ได้พระราชทานมาแต่พอฝึกสมาธิเป็นแล้วนี่ขยันขันแข็งในการทำงานแล้วก็มีการรับผิดชอบดียิ่งขึ้นอันนี้ผลพลอยได้ที่จะเพิ่งได้จากการปฏิบัติสมาธิอันเกี่ยวข้องกับสังคมเอาต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงพยายามกำหนดรู้อารมณ์จิตด้วยอาการเบาเช่นอย่างกำหนดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเฉยๆอย่าไปนึกไปคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วอย่าไปบังคับจิตอย่าไปข่มจิตอย่าไปข่มอารมณ์ถ้าบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นก็ให้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธเบาๆให้รู้สึกเบาๆเหมือนกับเราทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแล้วเราก็ไม่ควรกังวลว่าสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อไรธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้ปฏิมีสิ่งระลึกเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเราก็จะได้สมาธิเกิดขึ้นตามที่เราต้องการสมาธิมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดจากความรู้อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดจากถ้าเราต้องการอยากจะให้มันมีมันเป็นอยู่ความอยากดีอยากมีอยากเป็นมันเป็นตัวกิเลสกิเลสมันจะปิดบังการปฏิบัติการจะไม่เกิดผลดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้อารมณ์จิตตามที่ท่านถนัดอย่าไปหวังผลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าทำไม่หยุดแล้วผลจะเกิดขึ้นเองในขณะที่จิตเป็นไปตามแนวทางของสมาธิตามขั้นตอน เราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ได้กำหนดหมายขั้นตอนคือไม่ได้กำหนดหมายว่าขณะนี้จิตอยู่ในสมาธิขั้นนั้นแล้วต่อไปจะเป็นไปอย่างนั้นต่อไปจะเป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อถ้าหากว่าจิตเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งมันเกิดความสงบเองขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้บังคับให้สงบเมื่อสงบนิ่งแล้ว จิตของเราก็จะรู้อยู่ในทีสมาธิอยู่ในขั้นตอนไหนจิตก็รู้อยู่แต่ว่าในขณะที่รู้อยู่นั้นจิตจะไม่นึกว่านี่สมาธิขั้นนั้นนี่สมาธิขั้นนี้เป็นแต่เพียงผ่านไปบางทีบางท่านที่ไม่ได้อ่านตำรามาแม้ว่าจิตสมาธิจะเป็นไปถึงขั้นไหนตอนไหนก็ตามเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็จะพูดไม่ถูกว่าจิตของเราของเขาอยู่ในสมาธิขั้นไหนตอนไหนแต่ผู้ที่ได้เรียนปริยัติมีความทรงจำ
แนวทางที่เป็นไปของจิตในสมาธิจำได้แน่นยำเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วก็จะรู้ทันทีว่าอ้อสมาธิมันที่ผ่านมานี่มันผ่านขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นแต่ในขณะที่จิตเป็นจริงหรือรู้จริงเห็นจริงอยู่นั่นจะไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่รู้เฉยอยู่ทีนี้คำที่ว่าท่านบอกว่าให้ทำสมาธิให้คล่องตัวได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็ให้น้อมจิตไปพิจารณาโน่นนี่อันนั้นเราจะน้อมได้เฉพาะแต่เพียงแค่จิตสงบซึ่งยังไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติแล้วแม้ความรู้สึกจะน้อมจิตไปไหนนั้นจะไม่มีเลยนอกจากว่าจิตจะปฏิบัติตัวไปเองตามกำลังที่จะปฏิบัติไปได้เพียงใดแค่ไหนถ้าหากจะเกิดความรู้จิตก็จะรู้ขึ้นมาเองอาจจะเกิดความเห็นก็จะเห็นขึ้นมาเองถ้าเราตั้งใจน้อมไปว่าเพื่อจะรู้จิตจะถอนจากสมาธิทันทีดังนั้นในแนวทางปฏิบัติถ้าหากเรามีปัญหาข้องใจเราอยากจะรู้อะไรให้ตั้งใจถามตัวเองเอาไว้อันนี้มันคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติสมาธิต่อไปเมื่อถึงจังหวะที่จิตก็จะมีความรู้ความเข้าใจก็จะรู้เองแล้วเขาจะบอกเองว่าอะไรเป็นอะไรโดยธรรมชาติของสมาธิแล้วนี่ถ้าเป็นสมาธิที่ที่แท้จริงตามธรรมชาติแม้ว่าเรายังมีความรู้สึกพอที่จะน้อมจิตได้อยู่ถ้าเกิดน้อมปั๊บจิตจะถอนจากสมาธิทันทีสมาธิอ่อนๆเพียงแค่วาวูลงไปนิดหนึ่งเกิดเอะใจสมาธิก็ถอนทันทีนี่ธรรมชาติของเขาจะเป็นไปอย่างนั้น อยากจะเรียนถามอาจารย์นะฮะเท่าที่ผมเข้าใจก็ที่ว่าการทำสมาธิก็คือการดูหรือว่ารู้ที่จิตของเราว่าจิตเราจะคิดอะไรขึ้นมาหรือว่าจะมีความว่างขึ้นมาหรือว่าจะรู้สึกที่ลมหายใจจะเป็นไม่ได้นะฮะที่เรามีอาการสองอย่างพร้อมกันในขณะเดียวกันเช่นว่ารู้ลมหายใจแล้วก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาด้วยอันนั้นจะผิดแนวไหมฮะหรือว่าต้องรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคือการทำสมาธิที่ถูกเป็นไปได้ว่าจิตสงบเป็นสมาธิจิตรู้ทั้งลมหายใจและทั้งมีความรู้ความคิดเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นไปได้มันมีลักษณะเหมือนกับว่ามือเราทำอะไรอยู่แต่เราก็ยังพูดได้อยู่ในทำนองนั้นอยากทราบจากอาจารย์ก่อนครับคือว่าสมาธิเนี่ยที่สุดใหญ่คือการดูหรือการรู้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคนฝึกใหม่เนี่ยเราอาจจะสร้างสภาพขึ้นมาคือว่าอาจจะน้อมใจนึกถึงนิพพ์หรือนึกถึงความสว่างขึ้นมาอะไรก็ตามหรือนึกถึงพระพุทธพุทธคุณหรืออะไรเนี่ยนะฮะแต่ใจมันก็มีความสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่มันเล็กน้อยอะฮะตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอันนั้นเป็นการลักษณะบังคับมากกว่าไม่ใช่อย่างตามที่แนวที่หลวงพ่อพูดว่าให้ดูเฉยๆมันจะเกิดแล้วก็เกิดขึ้นมาเองแต่เรารู้เอาไว้ถ้าเกิดการที่จะโน้มขึ้นมาให้ใจมีความสว่างแต่มันมีความสว่างขึ้นมาก็จริงฮะคิดว่าอย่างนั้นมันผมคิดว่ามันจะผิดทางเพราะว่ามันบางทีมันจะมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหนักขึ้นมาบ้างเหมือนกันในบางครั้งบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆก็มองกระกว้างสว่างสลัวสลัวก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นลักษณะนั้นอันนี้เกิดมาความรู้สึกเหนื่อยๆหรือหนักขึ้นมานี่แสดงว่ามันผิดวิธีใช่ไหมครับผิดวิธีการฝึกสมาธิด้วยการบังคับจิต
ถือว่าเป็นการสะกดจิตตัวเองแม้บางครั้งเราใช้คำบริกรรมภาวนาบางคำเช่นอย่างนมะพะทะนมะพะทะนี่เป็นคาถาสะกดจิตส่วนใหญ่ผู้ภาวนานมะพะทะนี่ตัวจะสั่นขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าในขณะที่เกิดตัวสั่นมีใครสักคนหนึ่งมาชี้แนะว่าให้เห็นโน่นเห็นนี่อะไรทำนองนี้ผู้ทำนั่งสมาธิจะมองเห็นเป็นมโนภาพขึ้นมาทันทีแต่ทางที่ถูกที่ควรนั้นควรจะได้กำหนดกับตัวอารมณ์จิตเอ้ยอยู่เพียงแต่ให้มีสติประคับประคองจิตอยู่กับอารมณ์สิ่งรู้ส่วนความสว่างหรือไม่สว่างสงบหรือไม่สงบนั้นปล่อยให้จิตเป็นเองเพราะหลักธรรมชาติมีอยู่ว่าจิตของคนเราถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีอย่างท่านพุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างแล้วมีนักปฏิบัติบางท่านไปเขียนหนังสือโจมตีกันอย่างรุนแรงถึงขนาดกระนามว่าเป็นลูกศิษย์เถรทีเป็นมิจฉาทิฏฐิเขียนหนังสือเล่มหนาขนาดนี้คนที่เขียนก็คือท่านอนันต์เสนาขันธ์ตอนที่ท่านยังบวชอยู่แล้วท่านนั้นนี่ก็สนิทคุ้นเคยกันพบกันหลวงพ่อบอกว่าท่านนั้นทำไมไปว่าท่านอาจารย์อย่างนั้นไปว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เถรทีมันไม่ถูกต้องไปขอขมาโทษท่านนะท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นแหละท่านรู้ธรรมชาติของจิตจีเมื่อเราพยายามทำจิตให้ว่างมันก็จะว่างได้แต่เพียงชั่วครู่แต่ต่อไปมันก็จะไม่ว่างทีนี้แม้ว่าจิตจะว่างอยู่แต่มันก็ไม่ว่างจากความตั้งใจที่จะให้ว่างทีนี้เพราะท่านพุทธทาสท่านเข้าใจดีในเรื่องนี้ว่าจิตมันว่างอยู่ตลอดไปไม่ได้เมื่อมันว่างแล้วมันจะต้องมีความคิดทีนี้เมื่อจิตถูกว่างๆเกิดความคิดขึ้นมาจิตก็รู้ว่ามีความคิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะรู้เวลาจิตหยุดคิดจิตก็รู้เองว่าจิตหยุดคิดแล้วก็ว่างเพราะจิตเขาเป็นผู้สร้างงานขึ้นมาตัวเขาเองเป็นอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจส่วนความตั้งใจหรืออะไรที่เราเกิดสะกิดใจขึ้นมาเพราะความคิดอันนั้นมันเป็นตัวเจตนาที่เราอาจจะคิดขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาแต่โดยธรรมชาติของจิตแล้วเขาจะไม่มีว่างได้ตลอดกาลหลักของท่านพุทธทาสถ้าจิตว่างก็ปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดทีนี้เราจะพ้นสักอย่างยิ่งเมื่อเราทำจิตให้อยู่ว่างๆสิ่งที่จะปรากฏเห็นชัดที่สุดในขณะนั้นคือลมหายใจจิตก็จะไปรู้ลมหายใจเองทีนี้ในบางครั้งเขารู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไปบางครั้งทิ้งลมหายใจแล้วก็มาเกิดความคิดท่านก็สอนให้กำหนดรู้ความคิดอันนี้เป็นหลักและวิธีการฝึกสมาธิตามหลักของธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ตกแต่งให้จิตเป็นอะไรอย่างไรลงผลสุดท้ายท่านอนันต์ก็ต้องไปขอสมาธิค่ะมีคนเข้าพูดว่าคือไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวหรอกค่ะเป็นปัญหาของที่ได้ยินมานะคะก็มีคำถามว่า เขาก็อยู่บ้านนะฮะเขาก็ปฏิบัติทานก็ทำศีลก็ศีล5อาจจะบกพร่องบ้างเขาก็ทำคุณงามความดีตลอด
มีความจำเป็นมากไหมคะที่จะต้องมาอยู่วัดเพื่อปฏิบัติสมาธิอะไรอย่างนี้คะอันนี้ปัญหาข้อที่หนึ่งนะคะก็คิดว่าเขาเป็นอยู่แล้วนะคะถามทีละข้อแล้วข้อที่สองนะคะหลวงพ่อถามทีละข้อปัญหานี้มันไปตรงกับคำที่ว่าเมื่อเราเรียนจบรู้แล้วจำเป็นไหมเราจะต้องไปเข้าโรงเรียนอีกถ้างั้นคำตอบก็คือว่าในเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติอยู่วัดเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราถ้าเราอยากจะไปวัดก็จะแจ้งตัวให้เข้ากับสังคมตามจารีตประเพณีถ้าไม่ไปก็เลยชาวบ้านเขาก็จะว่าเอาตานี่ยายนี่ไม่รู้จักเข้าวัดแต่ผู้ตั้งใจปฏิบัติมีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยึดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนที่จะไปหาเข้าวัดหรือจะไปวัดก็หมายความว่าไม่จำเป็นไม่ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องไปแต่เวลาเราอยากไปไปทำบุญสุนทานร่วมกับหมู่กับคณะนั่นเราไปแต่ไม่ควรถือว่าจำเป็นต้องไป